สวัสดีครับผมอาจารย์เทียนชัยนะครับผมก็จะมาเฉลยนะฮะคลิปวิดีโออันต่อไปนะฮะเป็นของข้อสอบสสวทป .6 นะฮะคือข้อนี้เนี่ยเขาต้องการหา BF นะฮะว่า BF เนี่ยยาวเท่าไหร่เขากำหนดพื้นที่ตรงนี้มา10หน่วยนะฮะแล้วเขากำหนดพื้นที่เนี่ย DEF ตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็น24หน่วยตรงนี้10หน่วยนะฮะตรงนี้ทั้งหมดเป็น24หน่วยคราวนี้เนี่ยนะเขาต้องการหา BF ข้อนี้น่าสนใจมากนะฮะสองเส้นนี้ขนานกันนะครับคุณจะพบว่าถ้าผมพิจารณาสามเหลี่ยม CAB เนี่ยสามเหลี่ยมรูปนี้กับสามเหลี่ยม DAF สามเหลี่ยมรูปนี้จะพบว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่ากันเหตุผลเพราะนะฮะฐานเท่ากันและสูงเท่ากันนะฮะคุณรู้ได้ไงว่าสูงเท่ากันเพราะเนื่องจากว่ามันต่างก็อยู่ระหว่างเส้นขนานนะฮะเพราะฉะนั้นส่วนสูงเนี่ยเส้นขนานนิยามก็คือมีเส้นตรงสองเส้นที่ขนานกันเนี่ยระยะระหว่างเส้นขนานสองเส้นจะเท่ากันสมมติผมมองตรงนี้ว่าตรงนี้คือความสูงนะฮะตรงนี้ก็คือความสูงเพราะระยะระหว่างเส้นขนานเท่ากันแสดงว่าสูงเนี่ยเท่ากันเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม CAB กับสามเหลี่ยม DAB เนี่ยต่างมีพื้นที่เท่ากันเหตุผลเพราะฐานเท่ากันและส่วนสูงเท่ากันนะฮะตรงนี้เนี่ยที่แรงเงาโจทย์10หน่วยตรงนี้ก็10หน่วยทำไมครับเนื่องจากว่าสามเหลี่ยม CAB พื้นที่เท่ากับสามเหลี่ยม DAB เท่ากันแล้วคุณหักออกด้วยสิ่งที่เท่ากันมันก็ต้องคงเท่ากันถูกไหมฮะเพราะ CAB เท่ากับ DAB แล้วคุณหักออกด้วย AEB ตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เท่ากันเพราะตรงนี้10ตรงนี้ก็10หน่วยนะฮะเสร็จทีนี้พอรู้ว่าตรงนี้10หน่วยนะฮะสามเหลี่ยมตรงนี้เขากำหนดมาว่า24หน่วยทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมหักออกไป10หน่วยเพื่อจะเหลือ14หน่วยนะฮะเหลือ14หน่วยเพราะฉะนั้นผมอยากรู้ BF ง่ายๆนิดเดียวนะฮะตรงนี้เป็นมุมฉากผมก็ตั้งเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงนะฮะก็จะได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณ BF นะฮะคูณ DF นะฮะเท่ากับ14ทำไมเท่ากับ14นะฮะเพราะว่าตรงนี้ทั้งหมดโจทย์บอก24ถูกไหมฮะแล้ว DF เนี่ยโจทย์บอก7อีกเพื่อนง่ายเลยนะฮะตรงนี้ทั้งหมดบอก24ตรงนี้ที่แรงเงาไป10แสดงว่าตรงนี้ B ที่สามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยก็จะเหลือ14พื้นที่เพราะผมจะได้ว่า14เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณ BF คือสิ่งที่เราต้องการหา DF คือ7นะฮะ7 1 7 7 2 14พอ2ย้ายขึ้นไปคูณนะฮะก็ได้4เท่ากับ BFเป็นข้อนี้นะฮะไม่ยากนะฮะ BF ตอบ4นะครับอีกครั้งหนึ่งนะคอนเซปต์ตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันเพราะรูปนี้กับรูปนี้เท่าแล้วผมหักสิ่งที่เท่ากันตรงนี้กับตรงนี้ก็ต้องเท่ากันตรงนี้10ตรงนี้ก็10ถูกไหมฮะแล้วสามเหลี่ยมรูปนี้24พื้นที่ผมหักตรงนี้10เมื่อกี้ก็จะเหลือตรงนี้14แล้วก็ตั้งนะฮะสมการนะฮะแค่นี้เองนะฮะ BF ได้แล้วนะครับขอบคุณครับ